ประการแรกเศรษฐกิจของไทยถ้าเทียบกับเศรษฐกิจของโลกถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเล็กมากไม่ถึง 0.5% เพราะฉะนั้นโอกาสในการลงทุนต่างประเทศมีมากกว่าการลงทุนในประเทศไทยแน่นอนประการที่2หากดูผลตอบแทนของหลักทรัพย์จะเห็นได้ว่าไม่มีตลาดการลงทุนใดที่ได้ผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอทุกๆปีจะบางปีที่มีผลตอบแทนได้มากเป็นพิเศษบางปีผลตอบแทนก็ลดลงเพราะฉะนั้นการลงทุนในต่างประเทศจะช่วยกระจายการลงทุนเพื่อให้พอร์ตการลงทุนของนักทุนมีเสถียรภาพมากขึ้นและมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้นการเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศช่วยกระจายความเสี่ยงในแง่ของเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงค่าเงินและยังทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกอุตสาหกรรมเหล่านี้มีความก้าวหน้าอย่างมากในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงการเข้าลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแบรนด์ระดับโลกเป็นบริษัทชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอเมริกาและฝั่งเอเชียเราจะพูดถึงการลงทุนในต่างประเทศในหลายๆผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันนะครับประกอบด้วยหุ้นต่างประเทศ ETF ต่างประเทศกองทุนรวมในต่างประเทศตราสารหนี้ต่างประเทศ Structured Note และการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด